สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของ Workpoint Today นะคะวันนี้อยู่กับก่อย่าไอราดาพิสุวรรณค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องที่ถ้าหากว่าเราอยู่ในกรุงเทพมหานครอาจจะไม่ได้มีโอกาสสัมผัสนะคะแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่โดยตรงนะคะวันนี้เนี่ยทางรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์เจอับดุลลอห์เจสอห์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ม.อ.ปัตตานีค่ะวันนี้อาจารย์ก็ให้เกียรตินะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในพอดแคสต์ด้วยนะคะก็จะคุยกันถึงประเด็นเรื่องของศิลปะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็สถานการณ์โดยรวมของคนในพื้นที่เองเนี่ยจะเหมือนกับการที่เราเป็นคนกรุงเทพมองไปหรือเปล่านะคะก็ทักทายอาจารย์นะคะอัสลามุอะลัยกุมค่ะวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะก็ขอทักทายกันเป็นแบบภาษาอาหรับนะคะสไตล์มุสลิมก็จะเจอกันก็จะให้สลามกันแบบนี้นะคะวันนี้อาจารย์ขึ้นมาที่กรุงเทพมหานครนะคะอาจารย์ขึ้นมาเพราะว่ามีก็มีมาส่งงานของคอลเลกเตอร์ที่เขาสะสมงานและก็หลักๆก็คือมารับหนังสือซึ่งตอนนี้ผมกำลังพิมพ์หนังสือของตัวเองนะฮะเป็นหนังสือศิลปะที่พูดถึงไทม์ไลน์การทำงานการทำกิจกรรมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะรวบรวมประมาณ15ปีฮะข้อมูลทั้งหมดแล้วก็มาทำเป็นหนังสือขึ้นมาซึ่งจะมีการเปิดตัวหนังสือที่สถานทูตเยอรมันในช่วงเดือนกันยาครับค่ะจริงๆถ้าพูดถึงสิ่งที่คนที่สนใจศิลปะเนี่ยน่าจะทราบกันดีนะคะคือที่ปัตตานีมี Art Space นะคะก็คือปัตตานี Art Space อาจารย์ก็เป็นคนที่ริเริ่มแล้วก็เป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะอาจารย์ถ้าพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าพอเกิดโควิด-19 ขึ้นเราก็แทบจะไม่ได้ยินเลยว่าในพื้นที่เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับตอนนี้ในพื้นที่เองเป็นยังไงบ้างคะก็ในช่วงโควิดนี่ก็ถือว่าทุกคนก็ต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะฮะกระทั่งคนทำงานศิลปะศิลปินแม้กระทั่ง Art Space ที่ผมทำอยู่ก็ต้องปิดไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีเวลาในการที่เราจะทำงานศิลปะทำกิจกรรมในบ้านมากขึ้นนะฮะซึ่งถ้าเราตามข่าวใน3จังหวัดในช่วงโควิดเนี่ยก็มีคนที่ติดเชื้ออยู่ด้วยนะฮะก็เหตุการณ์เหล่านี้มันก็สร้างความตระหนักให้กับคนในพื้นที่ในการที่จะรักษาความปลอดภัยดูแลต่างๆเหล่านี้นะฮะส่วนในเรื่องของกิจกรรมต่างๆในช่วงของโควิดนี้เราก็หลายหน่วยงานก็ปิดทั้งหมดเลยนะฮะก็ทำให้ในช่วงระหว่างนั้นไม่มีกิจกรรมที่โดดเด่นนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องมาตรฐานของการที่เราจะต้องดูแลความปลอดภัยตรงนี้นะฮะค่ะเท่าที่เราฟังข่าวเราก็จะได้ยินว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยจะมาจากซาอุซะเยอะเหมือนกันหลักๆแรกเริ่มเลยที่เชื้อเข้ามาก็คือมาจากมาเลเซียนะก็ส่งผลต่อการติดเชื้อในระยะเวลาอย่างรวดเร็วเลยตอนนั้นนะฮะจนทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นหมอเป็นแพทย์อะไรต่างๆก็จับมือกันร่วมรณรงค์ต่างๆแล้วก็แนะนำวิธีการต่างๆที่จะป้องกันได้เร็วที่สุดนะซึ่งค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพมากๆเลยในช่วงนั้นที่เขารวมกันโดยใช้สื่อโซเชียลในการรณรงค์นะฮะตามหมู่บ้านต่างๆกลุ่มคนรุ่นใหม่ต่างๆที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือจนทำให้สามารถควบคุมได้นะฮะค่ะคือเรายังจำได้ว่าตอนที่มันมีการแพร่ระบาดของโควิด-19ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยตอนนั้นคือคนกลุ่มดาวะใช่ไหมคะที่เขาก็จะไปดาวะกันที่ต่างประเทศคือคนกลุ่มนี้เขามีความกลัวหรือว่ากังวลเรื่องเกี่ยวกับโรคติดต่อไหมคะคือคนกลุ่มนี้โดยลึกๆแล้วเขาอยากเกณฑ์ต่อพระผู้เป็นเจ้านะซึ่งในถามว่าเขากลัวไหมเขาก็คงกลัวแต่ในความรู้สึกลึกๆของเขาก็คือมันเป็นบททดสอบบทกำหนดที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานลงมาก็ทำให้เขาเนี่ยไม่ค่อยที่จะตระหนักมากนักจนทำให้โรคแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในช่วงนั้นนะพอเริ่มมีกระแสต่อต้านอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เราได้มาคิดวิเคราะห์เรื่องนี้ให้มากขึ้นคือโอเคแหละเราเชื่อในบททดสอบของพระเจ้า
แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องระมัดระวังในการที่จะป้องกันก็ทำให้คนกลุ่มเหล่านี้ก็เริ่มที่จะตระหนักมากขึ้นป้องกันตัวเองมากขึ้นฮะก็คือพอมีกระแสว่าเนี่ยมีการติดเชื้อมาจากกลุ่มดาวะเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะเราจะเป็นปัญหาหรือเปล่าใช่ใช่ครับพอมีกระแสแบบนี้เขาก็โอเคเข้าใจได้ใช่ไหมครับพอถูกวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ค่ะอาจารย์มองว่าคนในพื้นที่เองเนี่ยเขารู้สึกเข้าใจว่าโอเคเราเชื่อมั่นศาสนาก็จริงแต่ว่าการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องควบคุมเขาเข้าใจไหมคะว่าคนภายนอกเนี่ยมองหรือเปล่าว่ากลุ่มมุสลิมเป็นกลุ่มที่ไปดาวะแล้วก็เอาโรคมาติดเมืองไทยตรงนี้เขามีการต่อต้านไหมหรือว่าเขาก็เข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามก็ช่วงแรกก็มีการต่อต้านอยู่ครับพอช่วงหลังกระแสมันแรงโดยเฉพาะคนในพื้นที่เองอ่ะที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันกลายเป็นว่าคนดาวะเป็นตัวปัญหาเขาก็เริ่มรู้สึกตระหนักแล้วว่าเฮ้ยคนมุสลิมด้วยกันเองก็ยังมีการถกกันอะไรต่างๆวิพากษ์วิจารณ์กันมันเลยทำให้เขาเริ่มที่จะตระหนักมากขึ้นซึ่งผมคิดว่าการที่คนต่างศาสนิกวิพากษ์เนี่ยไม่เท่ากับคนศาสนิกเดียวกันวิพากษ์เพราะมันอยู่ในเส้นทางเดียวกันทุกคนก็เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มนุษยชาติอุมมะเนี่ยให้มีความปลอดภัยซึ่งแน่นอนเราก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะมีมาตรการต่างๆเราไม่ใช่แค่เชื่ออย่างเดียวแต่เราจะต้องมีมาตรการในการป้องกันฉะนั้นพอสิ่งเหล่านี้กระแสเหล่านี้มันเกิดขึ้นน่ะมันทำให้ความแรงของกลุ่มดะวะก็ลดลงนะก็เลยสามารถที่จะมีการควบคุมมาตรการต่างๆได้เวลามีประเด็นอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยคนในพื้นที่เขาจะรับฟังคนข้างนอกหรือเปล่าหรือว่าเขาจะพูดคุยกันเองมากกว่าที่เขาจะเปิดใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในเบื้องต้นเนี่ยเขาจะต้องมาประมวลผลก่อนคือเมื่อข้างนอกวิพากษ์เนี่ยอาจจะมีแรงต้านก่อนนะฮะแต่เขามาประมวลผลข้อดีข้อเสียว่าความเสียหายหรือเรื่องที่ดีจะเกิดขึ้นเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันพอหลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะรับฟังจากข้างนอกนะมันอย่างที่ผมบอกว่าคนภายในกันเองสำคัญมากเลยที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าคนข้างนอกเนี่ยแน่นอนไอ้เรื่องของการรับคำวิพากษ์วิจารณ์มันก็ตั้งแต่เรื่องของสถานการณ์อยู่แล้วการใช้ชีวิตซึ่งมันเยอะอยู่แล้วบางครั้งมันก็เมากับคำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นอ่ะจนทำให้เขาแข็งกระด้างคือไม่อยากเพราะว่ามันเขารู้สึกว่าคนข้างนอกก็มีอคติกับคนในพื้นที่เหมือนกันใช่ฮะคือสิ่งที่ทำให้มันกลายเป็นภูมิต้านตรงนั้นก็คือความอคติจนเขารู้สึกว่าไม่อยากเอามาเป็นข้อในการคิดวิเคราะห์เหล่านี้เพราะว่าบางครั้งคำวิพากษ์นั้นมันไม่ใช่มาจากเหตุผลแต่มันเป็นเรื่องของความอคติเหมือนภาพจำว่ามุสลิมต้องเป็นแบบนี้นะคนสามจังหวัดใต้ต้องเป็นแบบนี้นะใช่ใช่ฮะมันก็เลยทำให้เขาปิดไปเลยปิดกั้นเลยปิดกั้นเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าในสังคมในพื้นที่เองมันสำคัญมากในการที่จะมาถกกันเพื่อที่จะมาดูว่าข้อบกพร่องคำที่เขาติเป็นยังไงอะไรเหล่านี้เพื่อที่จะปรับแก้ปัญหาเหล่านี้ฮะส่วนใหญ่คนในพื้นที่เนี่ยคนที่เป็นแกนนำความคิดของเขาเป็นใครคะผมคิดว่าในพื้นที่มันมีหลายกลุ่มฮะคือมันไม่สามารถที่จะเจาะจงว่าใครเป็นผู้นำอะไรมากเพราะว่าทุกคนมีความคิดที่เสรีในการแสดงออกอยู่แล้วนะฮะมันก็มีกลุ่มสายศาสนาสายดะวะสายวิชาการนะสายปัญญาชนอะไรต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นมันไม่ได้เจาะจงแล้วก็บอกว่าอันไหนเป็นแกนหลักว่าทุกคนก็เป็นหลักให้กับกลุ่มของตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นมันก็เลยมีข้อถกตลอดเวลาฮะในพื้นที่ตรงนั้นคือในพื้นที่เองจริงๆเขาก็มีการถกเถียงกันอยู่ ประเด็นอะไรบ้างคะที่เขาจะถกเถียงกันก็แน่นอนหลักๆก็คือเรื่องศาสนาด้วยกันเองนะครับและรองลงมาก็คือเรื่องของการเมืองการปกครองในพื้นที่นะฮะที่แบบหนักๆสองประเด็นนี้ที่แบบหนักก็ย่าเคยมีโอกาสได้ไปที่พื้นที่ของอาจารย์ก็คือที่ปัตตานีอาร์ตสเปซนะคะตอนนั้นที่ไปดูก็
โอ้โหเรียกว่าเปิดโลกมากเป็นอีกโลกหนึ่งตอนนั้นที่เราไปดูเนี่ยเป็นนิทรรศการของคนที่ถูกทรมานซ้อมทรมานครับค่ะซ้อมทรมานในพื้นที่ของ3จังหวัดซึ่งพอเขาถูกกดมากๆเนี่ยมันก็เป็นการแสดงออกมาในเชิงสัญลักษณ์ในเชิงของศิลปะแทนค่ะครับตรงนี้เองเนี่ยคนในพื้นที่เขาได้มีโอกาสเข้าไปดูบ้างไหมคะแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างคะอาจารย์ก็หลายคนก็อินกับผลงานชิ้นนั้นเพราะว่ายิ่งคนที่มีใจเป็นกลางเนี่ยเขาก็รู้สึกสะเทือนใจกับผลงานเพราะว่าในมิติของสถานการณ์เหล่านี้หลายคนก็ไม่ได้รับรู้โดยตรงนะฮะอาจจะเป็นมาจากข่าวนู่นนี่นั่นแต่พอเมื่อเขาได้มาเห็นการแสดงออกของคนที่เขาถูกกระทำโดยตรงเนี่ยก็รู้สึกสงสารก็รู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมในพื้นที่ที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นพลังสำคัญที่ทุกคนอยากจะเห็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่เพื่อนำพาไปสู่ความสงบสุขสันติภาพที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้ครับสำหรับใครที่อาจจะไม่เคยได้ตามหรือว่าไม่เคยได้ดูอยากให้อาจารย์เล่าไอเดียให้ฟังหน่อยค่ะว่าการเกิดขึ้นของนิทรรศการในครั้งนั้นเนี่ยคือจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรก็จุดเริ่มต้นก็คือมีกลุ่มนักกิจกรรมนะฮะภาคประชาสังคมที่เขาจัดกิจกรรมขึ้นมามีการเสวนาแล้วก็มีการอบรมแล้วก็เชิญผู้ที่ถูกซ้อมทรมานแล้วก็นักวิชาการต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาพูดคุยประเด็นเหล่านี้เพื่อจะนำพาไปสู่กระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นนะฮะก็เลยเกิดกิจกรรมการใช้ศิลปะมาบำบัดให้กับกลุ่มผู้ที่ถูกกระทำตรงนั้นเพื่อให้เขาได้มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างเสรีอย่างไม่ต้องกังวลนะเพื่อที่อยากจะให้ยกระดับจิตใจของเขาว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ถูกมองว่าเป็นขบวนการหรือว่าเป็นคนที่เป็นคนร้ายอ่ะทั้งที่เขาเป็นคนปกติเพียงแต่ว่าด้วยกระบวนการเหล่านี้มันทำให้เขาเนี่ยถูกไปอยู่จุดนั้นฉะนั้นกระบวนการเยียวยาโดยใช้ศิลปะบำบัดมันก็เลยเกิดขึ้นโดยที่ให้เขาแสดงออกในทางศิลปะเพื่อให้สังคมได้รับรู้ให้ตัวเขาได้รู้สึกว่ามีกำลังใจว่ามีคนที่ยังเปิดรับที่จะฟังในสิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมาด้วยวิธีของศิลปะครับอย่างงานที่เราได้ไปดูเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าขออนุญาตเล่าช่วงบางตอนที่ก้อยไปดูก็จะมีงานที่ออกมาในลักษณะของภาพวาดแล้วก็จะมีคำบรรยายว่าตอนที่ถูกซ้อมทรมานเนี่ย ความรู้สึกของคนที่อยู่ในจุดตรงนั้นเป็นยังไง บางคนก็บอกว่ารู้สึกจุกที่ท้อง หายใจไม่ออก นะคะแล้วก็มีรูปแบบของการถูกซ้อมทรมานหลายรูปแบบค่ะอย่างเช่นการให้ยืน เป็นเวลา5วันโดยไม่ให้นั่ง คือตรงนี้ปัญหาอะไรต่างๆนานาเนี่ยนอกเหนือจากการซ้อมทรมานในรูปแบบของการให้ยืนอันนี้ซึ่งถือว่าเบามากนะคะจริงๆมีอีกเยอะมากๆเลยที่คนในพื้นที่เขาถูกซ้อมทรมานปัญหาต่างๆตรงนี้เนี่ยเรียนตามตรงอาจารย์ว่าคนในกรุงเทพอย่างเราเองก็อาจจะไม่เคยได้รับรู้รับทราบว่ามันมีปัญหาตรงนี้ค่ะพลังของการสื่อสารออกมาในทางศิลปะเนี่ยมันส่งเสียงไปได้ไกลแค่ไหนคะก็ผมคิดว่าสำคัญมากๆเลยฮะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเขาได้เห็นรูปธรรมของงานศิลปะคือเป็นการสื่อสารโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อให้เขาได้เห็นภาพนะฮะแล้วก็ปกติแล้วเขาจะไม่มีโอกาสในการที่จะสื่อสารนะนอกจากเป็นคำบอกเล่าแล้วก็มีข่าวอะไรต่างๆนานาซึ่งส่วนใหญ่แล้วพอสัมภาษณ์แล้วมันก็หายไปแต่ว่าในงานศิลปะเนี่ยมันได้เห็นกระบวนการตรงนั้นอ่ะที่เขาได้ถ่ายทอดจากข้างในของเขาจริงๆอ่ะซึ่งถ้าใครได้ดูผลงานอ่ะผมคิดว่าเขาจะสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นจะรู้สึกกับสิ่งเหล่านั้นคนที่ไม่ได้ลงไปพื้นที่3จังหวัดจะมีโอกาสได้เห็นงานบ้างไหมคะก็กระบวนการเผยแพร่ก็คือในโซเชียลส่วนหนึ่งที่เราได้ทำแล้วก็แคตตาล็อกที่เราได้ทำนะก็จริงๆเราก็อยากมาแสดงที่กรุงเทพนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องมีคอนเนคชั่นที่จะมาแสดงเพราะจริงๆแล้วงานนี้มันก็เซนซิทีฟพอสมควรนะที่เราคิดว่าอาจจะกระทบกระทั่งอีกฝ่ายอะไรต่างๆนะฉะนั้นก็
็ในเบื้องต้นได้เราได้มีพื้นที่ในการแสดงออกก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็เราก็ใช้วิธีการ PR จากโซเชียล Facebook อะไรต่างๆพวกนี้ครับพองานถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยมีกลุ่มที่เป็นโอเคพูดตรงๆก็คือกลุ่มทหารหรือว่าคนที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยเขาได้มีโอกาสเข้าไปดูงานบ้างไหมแล้วเขามีฟีดแบ็กยังไงบ้างก็วันเปิดก็คือพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ไปเปิดเลยแล้วก็ได้ไปฟังกับกิจกรรมในวันนั้นที่เขาได้พูดคุยนักวิชาการอะไรต่างๆได้พูดคุยก็อาจจะมีบางอย่างที่มองไม่เห็นตรงกันอะไรต่างๆแต่ว่าหลักที่เรายืนหยัดในกระบวนการของเราในการจัดนิทรรศการนี้คือเราต้องการเห็นกระบวนการที่มันอยู่บนดินกระบวนการที่ยุติธรรมอันนี้สำคัญที่สุดฉะนั้นแล้วเนี่ยใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้ที่ถูกซ้อมทรมานเนี่ยอันนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฉะนั้นเราคือศิลปะเนี่ยมันเป็นสื่อที่กระตุ้นความรู้สึกนึกคิดของผู้คนที่ได้มาเห็นแล้วก็นำไปปฏิบัตินำไปใช้ในวิถีในการปฏิบัติฉะนั้นถ้าคนเห็นว่ามันเป็นเรื่องโพซิทีฟผมคิดว่าเขาก็ควรก็ต้องไปนำไปปฏิบัติว่าต้องไปแก้ปัญหามันตรงนั้นแต่ถ้าคนที่มองในเนกาทีฟเนี่ยมันก็ยากที่จะเขาจะเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้มันค่อนข้างเซนซิทีฟครับคืออย่างถ้าพูดถึงในกรุงเทพมหานครเนี่ยเวลาที่มีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์อย่างเช่นกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่แหละมา คอยดูแลความเรียบร้อยแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็เป็นการห้ามไม่ให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างในพื้นที่เองเนี่ยพอเรามีงานแบบนี้การแสดงเชิงสัญลักษณ์เชิงศิลปะแบบนี้ค่ะมีความพยายามในการเซ็นเซอร์งานบ้างไหมคะก็ยังไม่มีแบบโดยตรงนะฮะเพราะว่างานของเราก็ยังได้แสดงอยู่แต่ก็มีการพูดคุยมีการสอบถามที่มาที่ไปอะไรต่างๆเพื่อให้ชัดเจนว่าข้อมูลได้มาจากไหนอะไรยังไงซึ่งนิทรรศการที่เราจัดโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นเรื่องราวความจริงทั้งหมดนะที่เราพยายามทำนะอาจจะมีบ้างเรื่องของการเสวนาอะไรต่างๆที่ก็เขาพยายามที่จะสอบถามพูดประเด็นนี้ได้ไหมประเด็นนั้นได้ไหมอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งแน่นอนก็เป็นสิทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของพี่ๆเจ้าหน้าที่เขานะฮะที่เราเข้าใจในมิตินั้นนะฮะเพียงแต่ว่าเราก็อยากให้กิจกรรมเหล่านี้ให้มันเกิดเพื่อให้สังคมได้รับรู้มันไม่ใช่แค่คนสองคนไปคุยกันนะทั้งๆที่มีอีกหลายคนที่มันเกี่ยวข้องนะเราในฐานะตรงกลางเราก็อยากให้ความจริงมันปรากฏเพื่อนำพาไปสู่กระบวนการยุติธรรมความสงบสุขที่นั่นนะอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดเองค่ะคนในพื้นที่จนถึงขณะนี้เนี่ยเขามองว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่ไหมคะหรือว่าเขาเคยชินไปแล้วกับสถานการณ์ต่างๆที่มีความสูญเสียที่เราได้รับรายงานกันคือปัญหานี้มันอยู่ในใจตลอดเวลาเลยจนทุกคนนี่แบบชินชากับปัญหาเหล่านั้นน่ะแต่ถามว่าชินชาเฉยไหมไม่เฉยเขายังรู้สึกเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงเขาอยากจะให้เกิดความยุติธรรมในพื้นที่เขาอยากจะให้เกิดการดำเนินชีวิตที่ปกติสุขฉะนั้นแล้วเนี่ย15ปี16ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังเป็นปมให้กับคนที่นั่นที่ใช้ชีวิตอย่างแบบไม่เป็นปกติแบบอึดอัดซึ่งทุกคนก็อยากให้สงบสุขฉะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้ตรงนั้นนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคนที่มีอำนาจที่จะแก้ปัญหา2ขั้วตรงนั้นเพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมตรงนั้นนะฮะอาจารย์คิดว่ามันจะสามารถมีอะไรที่จะเชื่อมระหว่างความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นแล้วก็นำไปสู่ความรุนแรงในพื้นที่ค่ะสิ่งที่จะเชื่อมได้ให้เกิดความเข้าใจได้เกิดการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันมากกว่านี้คือก็ต้องยอมรับว่าบางทีคนพอเราอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธเนี่ยครับคนจำนวนมากก็ไม่เข้าใจความคิดของกลุ่มคนมุสลิมเหมือนกันนะคะแล้วก็มองว่ามุสลิมเนี่ยคือเป็นพวกสุดโต่งเป็นพวกหัวรุนแรงอะไรที่มันจะประสานความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าจริงๆเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันเรามีความเป็นมนุษย์เหมือนกันอะไรที่มันจะประสานได้ผมคิดว่า
ต่างคนต้องถอยคนละก้าวเปิดใจแล้วก็สนทนาความจริงอันนี้สำคัญที่สุดเมื่อไหร่ไม่เปิดใจแล้วก็สนทนาความเท็จเนี่ยมันก็ยากที่จะประสานซึ่งปัญหามันมีทั่วโลกนะครับปัญหาเหล่านี้แต่ในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าถ้าต่างฝ่ายต่างเปิดใจแล้วก็พูดความจริงกันแล้วก็ปฏิบัติหลักที่มันเป็นจริงผมคิดว่ามันช่วยได้มันช่วยได้เลยแต่ตอนนี้ไอ้ความจริงมันไม่ปรากฏไอ้ความเท็จที่มันเห็นอยู่ก็คือความเท็จอะที่ความจริงเช่นอะไรบ้างที่ไม่ปรากฏจ้ะความจริงในที่นี้ก็คือการที่มอบสิทธิเสรีภาพกระบวนการยุติธรรมให้กับคนในพื้นที่ส่วนความเท็จก็คือการสร้างมายาคติทั้งหลายให้กับคนในพื้นที่จนเกิดความเข้าใจผิดซึ่งสิ่งเหล่านี้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันสะสมมานานพอมันสะสมมานานเนี่ยมันกลายเป็นโครงสร้างที่มันแก้ยากมันเลยส่งผลเกิดผลประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันก็เลยบางคนตอนนี้มีงบประมาณมันก็มีความสุขอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ให้มันเป็นไปอย่างนี้แต่บางคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงบประมาณเหล่านั้นเขาลำบากเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดฉะนั้นผมคิดว่าถอยคนละก้าวแล้วก็มาสนทนาอย่างจริงใจเพราะการเปิดใจเนี่ยสำคัญที่สุดเลยว่าเป้าหมายของเราคือการนำพาไปสู่ความสงบและเกิดกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่นั้นจะขอแชร์ประสบการณ์ครั้งแรกที่ก้อย่าไปที่ปัตตานีนะคะในฐานะที่เราไม่เคยลงไปพื้นที่3จังหวัดเลยแล้วก็ครั้งนั้นมีโอกาสได้ลงไปครั้งแรกเนี่ยความรู้สึกแรกของเราก็คือว่ามันมีความกล้าๆกลัวๆที่จะเข้าไปนะคะโดยเฉพาะตอนที่เราเข้าในเขตพื้นที่3จังหวัดแล้วเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นซุ้มใช่ไหมคะซุ้มที่เจ้าหน้าที่ทหารด่านเนี่ยอยู่เป็นด่านสักพักนึงก็จะเจออีกด่านนึงสักพักนึงก็จะเจออีกด่านนึงเราเคยมีโอกาสได้ฟังจากคนที่เขาไปเขาก็จะบอกว่าไปอ่ะระวังนะแบบเข้าไปในพื้นที่อ่ะเดี๋ยวเจอระเบิดคืออันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันมาตลอดค่ะอาจารย์แต่ว่าพอเราได้เข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแล้วก็มันเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ถ้าเราไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเราจะไม่มีวันได้เห็นเลยว่าคนในพื้นที่เขาอยู่กันยังไงมีเรื่องของงานศิลปะมีเรื่องของวัฒนธรรมมีเรื่องของอาหารที่อาหารก็อร่อยมากนะคะก็มีโอกาสได้ไปกินอยู่หลายร้านเหมือนกันถ้าพูดถึงในเชิงของกลุ่มคนรุ่นใหม่ล่ะคะอาจารย์ตอนนี้เนี่ยคนในพื้นที่3จังหวัดที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เขามีความคิดเขามีวิถีชีวิตกันยังไงบ้างต่างไปจากคนรุ่นก่อนเปล่าก็มีความต่างครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่จะมีความคิดประเด็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เข้ามาเกี่ยวข้องคือสร้างสรรค์ที่จะทำกิจกรรมขึ้นมาคือทุกคนอยากจะให้มันเกิดกิจกรรมที่ในเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่นะไม่ว่าใครถนัดอะไรก็ตามเนี่ยเขาพยายามที่จะใช้กระบวนการสร้างสรรค์ตรงนี้ให้เกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนเหนื่อยแล้วก็อึดอัดกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเชิงเนกาทีฟเยอะมากทุกคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยลองทำในเรื่องของโพซิทีฟขึ้นมาเพื่อให้คนภายนอกที่เขามองว่ามีแต่ความรุนแรงความรุนแรงความรุนแรงเนี่ยเฮ้ยลองมามองในเรื่องของโพซิทีฟดูบ้างว่าเฮ้ยดูคนข้างนอกเขาจะมองยังไงถ้าที่สุดแล้วพอทุกคนทำเนี่ยคนข้างนอกแฮปปี้โอ้ยเขามีดีตรงนี้เขามีดีตรงนั้นเขาไม่ได้กระจอกนะเขามีครีเอทีฟเขามีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากๆเลยเขาพร้อมที่จะพัฒนาบ้านเมืองของเขาให้ไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจอะไรต่างๆการปกครองอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยฉะนั้นผมรู้สึกดีมากเลย4-5 ปีหลังเนี่ยคือทุกคนกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่พยายามที่จะสร้างกิจกรรมในเชิงโพซิทีฟเพื่อให้ทุกคนยอมรับในลักษณะบวก
และอีกอย่างนึงช่วงหลังนี่ที่ผมเห็นก็คือทุกคนพยายามที่จะสร้างเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยคือพยายามที่จะมี product พยายามที่จะมี identity ของตัวเองในการทำขึ้นมาและให้คนยอมรับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่านั่นคือการแสดงพลังที่มีพลังมหาศาลในเรื่องของศักยภาพของคนที่นั่นไม่ได้กระจอกเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์ที่เป็นแบบสร้างสรรค์กิจกรรมที่คนรุ่นใหม่ทำกันก็อย่างล่าสุดเป็นกิจกรรมแบบเฟสติวัลที่เราทำศิลปะนะศิลปะคล้ายกับเบียนาเล่อะไรอย่างเงี้ยที่เราทำแล้วก็มีกลุ่มศิลปินที่เราทำขึ้นมานะแล้วก็กลุ่มสถาปนิกที่เขาจัดปัตตานีดีโคดเขาก็เชิญศิลปินท้องถิ่นนะศิลปินร่วมสมัยไปทำกิจกรรมนักดนตรีกวีนะฮะคนที่ทำขนมอร่อยๆคือเขาก็คัดเลือกนักออกแบบอะไรต่างๆเหล่านี้มาโชว์ผลผลิตโปรดักต์ที่มีศักยภาพว่าเฮ้ยของเรามีดีนะเราสามารถที่จะโชว์เหล่านี้เราสามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ได้นะก็มีหนังอะไรต่างๆผมคิดว่าเยาวชนหลายคนผมติดตามในโซเชียลเนี่ยมันก็มีกลุ่มที่ทำหนังสั้นอะไรต่างๆสนุกมากคือผมเห็นพลังของเขาที่เขาพร้อมที่จะทำในเรื่องของโพซิทีฟให้คนยอมรับให้คนเห็นว่าเฮ้ยมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะมันไม่ใช่แค่ความรุนแรงที่ข่าวนำเสนอมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่เบื้องหลังอะคือหลังม่านนี่มันงดงามมากเลยมันเหมือนกับคนที่ไม่เคยไปตรงนั้นอะก็จะมองในมิติเดียวแต่เมื่อไปแล้วเนี่ยเขาจะเห็นอีกมิตินึงผมเปรียบเทียบเหมือนทุเรียนอะดูมีหนาม น่ากลัวมากเลยแล้วก็พอเปิดออกมากลิ่นมันฉุนอีกแต่พอได้กินเท่านั้นแหละอร่อยมากเลยอารมณ์แบบนั้นน่ะคือทุกคนถ้าเกิดได้ไปตรงนั้นก็จะเห็นในมิติที่มีความงดงามอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะมันอุดมสมบูรณ์มากๆเลยใช่ใช่คือต้องบอกว่าถ้ามองในมิติเชิงวัฒนธรรมเนี่ยในฐานะของคนนอกเองที่อยากจะเข้าไปสัมผัสเราอยากรู้มากว่าพื้นที่3จังหวัดมีอะไร คนมุสลิมสนใจอะไรวัฒนธรรมเขาเป็นแบบไหนเพียงแต่ว่ามันมีเหมือนกับเส้นกั้นบางๆที่เราไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปได้ยังไง เราไม่รู้ว่าพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะได้รับการยอมรับหรือเปล่าเราจะได้รับการต้อนรับที่ดีไหม จากกลุ่มคนเหล่านั้นเองเพราะว่ามันอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีฉากกั้นบางๆอยู่ระหว่างความเป็นคนไทยพุทธกับคนไทยมุสลิมว่ามันจะต่อกันติดไหมจากภาพจำที่เราเคยเห็นว่า คนมุสลิมเนี่ยเขามักจะรักพวกพ้องแล้วก็จะอยู่กับคนที่เป็นมุสลิมเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วคือคนในพื้นที่เองอยากจะนำเสนอตัวตนของตัวเองให้กับคนอื่นได้รับรู้รับทราบเหมือนกันครับใช่อาจารย์คิดว่าแล้วพอมันเริ่มมีการเปลี่ยนผ่านทางเจเนอเรชันค่ะมันมีการปะทะกันไหมคะระหว่างเจเนอเรชันของคนยุคใหม่ที่พยายามจะสร้างสรรค์พยายามจะนำศิลปะพยายามจะนำเรื่องของกวีเรื่องกิจกรรมต่างๆเข้ามากับคนในพื้นที่เดิมซึ่งอาจจะเป็นคนที่มีอายุแล้วหรือว่าเป็นคนที่คอนเซอร์เวทีฟมากๆค่ะมีการปะทะกันตรงนี้บ้างไหมคะคือมันก็มีบ้างนะฮะแต่เมื่อเขาพิจารณาแล้วเนี่ยผมก็อาจจะไม่รู้ลึกมากแต่เราก็พยายามวิเคราะห์สังเคราะห์ความเป็นไปแต่ทุกคนก็เห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นงานที่มันทำให้เกิดเชิงบวกนะฮะมันก็เลยทำให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกเต็มที่นะด้วยยุคปัจจุบันด้วยเรื่องของโซเชียลที่ทำให้คนได้เห็นว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่ดีก็ควรจะส่งเสริมนั่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าแรงปะทะมันอาจจะไม่ค่อยมีมันคือถ้าพูดกันแบบหยาบๆก็ต่างคนต่างอยู่เราคนแก่แล้วอ่ะเราคนแก่แล้วอ่ะปล่อยเด็กทำไปปล่อยให้เด็กทำไปอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเขาเองอ่ะเขาก็อยากเห็นอะไรที่มันเป็นเชิงบวกอยากเห็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในพื้นที่ในเชิงของกิจกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นไปในทิศทางเชิงบวกมากกว่านะมันพลังของกลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้ผมคิดว่ามันสำคัญมากที่จะเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นลูกอีกต่อไปเจเนอเรชันหนึ่งได้เห็นว่าเอ้ยรุ่นกลางนี้เขาทำอย่างนี้นะและเขาจะเป็น
แบบอย่างให้กับคนรุ่นเก่าว่าเฮ้ยสมัยก่อนอ่ะคุณเดินไปอย่างนั้นอ่ะเราเดินไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมันไม่ใช่เดินแบบเก่าดีเสมอไปเพราะโลกมันเดินทางของมันมันก็ต้องมีการพัฒนาอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะให้เราทำอะไรแบบเดิมๆมันเป็นไปไม่ได้สมัยคุณอ่ะคุณยังไม่มีโทรศัพท์ใช้เลยฉะนั้นในยุคสมัยนี้คุณเองก็ยังต้องปรับตัวที่คุณจะต้องใช้โทรศัพท์คุณจะต้องใช้โซเชียลฉะนั้นคุณไม่สามารถที่จะปฏิเสธเหล่านี้ได้ในเมื่อคุณเปิดรับเทคโนโลยีเหล่านั้นได้คุณก็ต้องเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ได้อันนี้สำคัญที่สุดอาจารย์มองว่าอย่างคนที่มีแนวคิดแบบคอนเซอร์เวทีฟมากๆเนี่ยค่ะเขาพอมันเกิดการปะทะเข้ามากับสังคมสมัยใหม่โลกาภิวัตน์แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆที่มันเข้ามาจนถึงตอนนี้นะคะเขารู้สึกไหมว่าเขาถูกกระทบหรือว่าเหมือนกับทำลายตัวตนหรือเปล่าคือจะพูดว่าจะเรียกได้ไหมว่าตอนนี้เขารู้สึกเหมือนกับเขาถูกทำลายอัตลักษณ์ความเป็นดั้งเดิมของเขาไปผมคิดว่าเขาอาจจะไม่คิดถึงขนาดนั้นนะฮะคือมันส่งผลให้เขาอยู่เหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นทำลายเพราะว่าเขาเองเขารู้ว่าสิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นมันแรงมากเลยฉะนั้นเขาจะต้องปรับตัวคือถ้าเขาฟันธงยืนยันว่าเฮ้ยไม่ได้นะแบบนั้นนะผมคิดว่าแรงปะทะมันจะหนักแล้วมันจะยิ่งทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยยิ่งปฏิเสธคนรุ่นเก่าฉะนั้นตัวเขาจะต้องปรับตัวให้เข้ากับคนรุ่นใหม่คือไม่ใช่คนรุ่นใหม่ปรับตัวเข้ากับคนรุ่นเก่าเพราะเวลามันเดินไปข้างหน้าไม่สามารถที่จะถอยหลังได้ฉะนั้นคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยต้องปรับเพื่อไปข้างหน้าไม่ใช่ว่าคนข้างหน้าเนี่ยปรับเพื่อให้เข้าข้างหลังค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องของปกติฉะนั้นวิธีคิดแบบนี้ผมคิดว่าเขาเองจะต้องปรับตัวอาจารย์เองก็มีโอกาสได้อยู่กับกลุ่มคนรุ่นใหม่เยอะเหมือนกันนะคะอย่างวันนี้น้องๆที่มาด้วยก็เป็นน้องๆศิลปินที่โอเคเป็นคนรุ่นใหม่ที่มาทำงานศิลปะนะคะในเชิงของศาสนาในเชิงของวัฒนธรรมอาจารย์มองว่าในอนาคตเนี่ยค่ะการเติบโตขึ้นมาของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยมันจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่กับคนที่อยู่นอกพื้นที่ได้ไหมจากการเปิดรับอะไรใหม่ๆเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองเขาก็ต้องเล่น Twitter เขารู้กระแสในโลกออนไลน์ว่าตอนนี้ผู้คนเขาคิดอะไรกันอยู่หรือว่าเขาให้ค่ากับอะไรมีค่านิยมแบบไหนอาจารย์มองว่าการเติบโตของคนกลุ่มนี้ในอนาคตจะนำพาไปสู่อะไรสำหรับพื้นที่3จังหวัดสำคัญมากเลยฮะเพราะว่าเขาจะเป็นตัวเชื่อมสะพานให้กับคนในพื้นที่ที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับความเป็นไปของโลกฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ในอนาคตแน่นอนต้องมีบทบาทซึ่งปัจจุบันเองก็หลายคนก็มีบทบาทกับในพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นวงการไหนก็ตามวงการทางการแพทย์วงการทางศิลปะวงการทางการศึกษาวงการทางด้านเศรษฐกิจต่างๆพวกนี้กลุ่มคนเหล่านี้มีบทบาทและก็จะเป็นตัวถ้าจะบอกว่าชี้นำก็อาจจะไม่ได้นะฮะคือเป็นแบบอย่างให้คนได้น้อมนำไปคิดไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดศักยภาพให้กับคนในพื้นที่ฉะนั้นผมคิดว่าคนรุ่นใหม่นี่สำคัญมากๆเลยที่จะเป็นตัวเปลี่ยนความคิดวิธีคิดเพื่อนำพาไปสู่การพัฒนาของพื้นที่จริงๆอย่างในมิติเชิงศิลปะล่ะคะอาจารย์ในฐานะที่โอเคเป็นเจ้าของปาเตนีอาร์ตสเปซแล้วในเชิงของศิลปะเนี่ยมันจะเป็นตัวเชื่อมหรือว่าเป็นตัวพรีเซนต์ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะนำมาสู่การพูดคุยได้มากไหมยังไงบ้างผมคิดว่าช่วง 4-5 ปีหลังเนี่ยศิลปะมีพลังมากๆเลยผมสังเกตจากกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่มีการเกิดขึ้นเนี่ยมักจะมีเรื่องราวของศิลปะเข้าไปเกี่ยวข้องนะศิลปะวัฒนธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องฉะนั้นผมมองว่าศิลปะเนี่ยมันเป็นมีเดียมันเป็นสื่อที่จะถ่ายทอดความรู้สึกภายในคือศิลปะมันคือความจริงอ่ะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกฉะนั้นการแสดงออกของศิลปินเนี่ยมันเป็นพลังที่จะทำให้คนได้คิดได้ตระหนักในการที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
มันอาจจะไม่ส่งผลในเชิงเศรษฐกิจแต่มันอาจจะส่งผลในเรื่องของจิตใจความรู้สึกคือฟังก์ชันของศิลปะคือมันทำงานกับหัวใจมันอาจจะไม่ทำงานกับกายแต่ว่าหัวใจนี่สำคัญผมคิดว่าแกนหลักของมนุษย์เนี่ยคือหัวใจต่อให้ร่างกายแข็งแรงแค่ไหนถ้าหัวใจอ่อนแอเนี่ยผมคิดว่ามนุษย์คนนั้นก็อยู่ลำบากผมคิดว่าใจเนี่ยต้องแกร่งถึงแม้ร่างกายอ่อนแอแต่ใจต้องแกร่งฉะนั้นหน้าที่ของศิลปะคือทำไงให้หัวใจเขาแกร่งเพราะศิลปะมันเกิดจากสิ่งที่เขารู้สึกภายในคือหัวใจเลยคนไม่สามารถที่จะโกหกหัวใจตัวเองได้คือเนี่ยเราหยิกมือตัวเองแล้วเราบอกว่าไม่เจ็บไม่ใช่นะมันศิลปะมันคือความจริงเราต้องยอมรับตรงนั้นให้ได้ฉะนั้นผมคิดว่าเมื่อไหร่ศิลปะเข้าไปสอดแทรกในวิถีของการดำเนินชีวิตจริงๆแล้วในสังคมเนี่ยศิลปะอยู่รอบตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะการแต่งกายการความเป็นอยู่ของเราวัตถุต่างๆที่มันเกิดขึ้นรายล้อมของเรามันเกี่ยวข้องกับศิลปะทั้งนั้นเลยเพราะมันศิลปะมันคือความงามมันคือความจริงที่มนุษย์ทุกคนต้องอยู่กับมันผมคิดว่าการดำเนินชีวิตของสังคมเราควรจะต้องรักษาบาลานซ์ในตัวเราอย่างที่ผมเปรียบเทียบร่างกายกับหัวใจของตัวเองคือมันเป็นเรื่องของรูปธรรมกับนามธรรมแต่เราต้องไปด้วยกันเหมือนร่างกายเรากับลมหายใจเราอ่ะคือเรามีร่างกายแต่ไม่มีลมหายใจเราก็คือคนตายคนหนึ่งเรามีลมหายใจแต่เราไม่มีร่างกายเราก็ไม่มีตัวตนฉะนั้นเราพัฒนาทางกายภาพเราก็ต้องพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยมันต้องไปควบคู่กันฉะนั้นผมคิดว่าผมในฐานะที่คนทำงานศิลปะผมก็อยากให้สังคมนะฮะมองเรื่องหัวใจให้มากๆเมื่อเราเข้าใจในหลักการคุณค่าของหัวใจเนี่ยเราก็จะเข้าใจในความเป็นมนุษย์ร่วมกันความเท่าเทียมกันตรงนี้ต่างหากที่จะเห็นว่ามนุษย์แท้จริงแล้วศักยภาพในความคิดความอ่านของเขาเนี่ยคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์คือการให้คุณค่ากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสุดท้ายทิ้งท้ายหน่อยค่ะอาจารย์รู้สึกยังไงถ้าหากมีคนมาบอกว่าคนมุสลิมเนี่ยไม่เอาเรื่องศิลปะไม่เอาเรื่องดนตรีผมคิดว่าแน่นอนความคิดความเชื่อความรู้ของแต่ละคนมันก็มีความหลากหลายนะฮะแต่ในมิติของผมเนี่ยอะไรก็ตามที่นำพาไปสู่เรื่องของโพสิทีฟเนี่ยนำพาไปสู่ความงามเนี่ยผมคิดว่านั่นมันคือประโยชน์เพราะเป้าหมายเราไปที่เดียวกันแต่วิธีการอาจจะแตกต่างกันอะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์ไปสู่เป้าหมายเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ควรที่จะปฏิเสธเราต้องดูที่เจตนาเจตนานั้นสำคัญที่สุดหากว่าเจตนานั้นนำไปสู่สิ่งที่ดีเนี่ยเราควรจะสนับสนุนแต่เมื่อไหร่เจตนานั้นนำไปสู่ความหายนะเนี่ยเราไม่ควรที่จะสนับสนุนฉะนั้นผมมองว่าศิลปะมันคือความงามซึ่งพระเจ้าประสงค์ในความงามให้มนุษย์แสวงหาซึ่งความงามอันนี้สำคัญที่สุดเลยฉะนั้นใครจะมองงามในมิติแบบไหนก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแล้วแต่วิธีปฏิบัติของแต่ละคนเพราะความงามมันไม่เคยทำร้ายใครมันมีแต่ส่งเสริมให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีงามขึ้นไปวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์เจอับดุลล้อเจสอหอผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ม.อ.ปัตตานีแล้วก็เจ้าของปัตตานีอาร์ตสเปซถ้ามีโอกาสก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้ลงไปดูงานในพื้นที่จริงๆนะคะเพราะว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่เราไม่สามารถจะหาได้เลยในการที่เราอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพเนี่ยค่ะตอนนี้ยังสามารถดูได้ไหมคะอาจารย์ครับก็เปิดทุกวันนะฮะเทศกาลคือเราเปิดทุกวันเลยฮะตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มนะตอนนี้ก็มีคนไปหลังจากโควิดเนี่ยก็คนไปกันเยอะมากเลยฮะเพราะว่าทุกคนอัดอั้นนะอยากไปหาธรรมชาติอยากไปหาสิ่งงามๆให้กับชีวิตเพราะว่าเครียดเนี่ยนี่คือหน้าที่ของศิลปะทำให้คนผ่อนคลายทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมีคุณค่ามากขึ้นไม่ต้องไปมองที่มูลค่ามากเกินไปถ้าเรามองคุณค่าแล้วเราจะเข้าใจในชีวิตค่ะก็ถ้าอาจารย์มีโอกาสได้นำงานขึ้นมาเมื่อไหร่ครับอย่าง Bangkok Art Biennale ที่กำลังจะมีเนี่ยไม่รู้จะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่า
ก็อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับศูนย์กลางนะฮะคือเพราะว่าเขาเป็นกิจกรรมที่เขากำหนดขึ้นมาว่าเขาจะเลือกใครอะไรยังไงนะแต่เราเนี่ย ก็อาจจะเป็นผู้ชมอะไรอย่างนี้ต่างๆถ้ามีโอกาสอาจารย์ได้เอาขึ้นมาเดี๋ยวทาง Workpoint Today จะขอไปนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ